คืนหลอนอนดิสคอร์ดของเราในวันนี้เรื่องที่กูเตรียมมามันไม่ได้เกี่ยวกับเป็นนิยายหรือฟิกชันเว้ยคือก่อนอันนี้มันมันเรื่องฟิกชันหมดเลยปะก็ไม่ใช่ดิมัน๋อมมึงไม่ใช่ฟิกชันติหอมป็นเรื่องจริงเออหอมเป็นเรื่องจริงแต่ว่าวันนี้นะเป็นเรื่องจริงจากพี่กู้ภัยที่เก็บสดตอนช่วงสึนามิเว้ยเออซึ่งกูไม่ใช้คําว่าต้องต้องใช้คําว่าอะไรวะแบบกูรู้สึก มันลึกลับมากในเหตุการณ์สึนดมีอ่ะมันมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของแบบผีสางอไรที่ทําให้เกิดสึนดมีนะแต่มันคือเขาเรียกอะไรโศกศัลกรรมเหรอเออโศกนาลกรรมเออที่มันเกิดขึ้นก็คือคลื่นยักษ์สึนดมีที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็เออมีการสูญเสียกันเยอะมากในช่วงนั้นเออเราลองย้อนนะว่าตอนนั้นอ่ะที่เห็นข่าวเราเลยอายุเท่าไหร่ปันสี่เจ็ดใช่ไหมสองห้าสี่เจ็ดสูดมียี่หกทันวาสองห้าสี่เจ็ดน่าจะปถมได้ไหมช่วงนั้นอเออเออช่วงช่วงปฐมโอ้โห ดเด็กอะเด็กจริงแล้วก็ไม่ไม่แปลกที่แบบน้องๆในยุคนี้จะแบบไม่ไม่รับกลิ่นอายความแบบความเป็นศรกนากรรมในช่วงยุคน,นั้นอะคือคือเป็นฝนหูมากเว้ยคือหนาที่เราเป็นเด็กอะ่ะแล้วข่าวไม่ออกทุกวันอะ่ะใช่ทุกช่องเลยแบบข่าวอัปเดตตลอดเดือนไม่ดีสอเดือนด้วยมั้ง ที่ที่ต้องมีข่าวซึ่งมีทุกวันอ่ะอประมาณสองอเดือนต้องร่า,ออาผู้เสียชีวิตใ,ใช่ใช่เออจะจะ,จะมีการอัปเดตตลอดว่าเออมันเกิดเหตุเพราะอะไรตัวเลขตอนนี้เจอศพเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยม,มันจะมีการรีพอร์ตตลอดแล้วมันมันเลยทําให้เราแบบตอนเป็นเด็กที่ไม่ได้ดูข่าวอ่ะแม่งก็เลยแบบว่าเฮ้ยมันขนาดนี้เลยหรอวะอันนี้อันนี้มุมมองในคนภาคกลางนะออที่อยู่ภาคกลางที่แบบไม่ไม่ได้อยู่แบบเออฝั่งพังงาหรือว่าอันดามันตอนที่เกิดเหตุยังรับรู้ถึงแบบเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยวะซึ่งตอนเด็กมันก็เราก็จะมีความแบบว่า ไม่ไม่อยากดูข่าวอ่ะอยากดูกร์ตูนอะไรอย่างเงี้ยใช่เบสิกเออแต่แต่พอข่าวมันออกมาทุกวันมันก็รู้สึกหดหูแปลกแลเว้ยแล้วก็หลังจากนั้นมากูก็เริ่มแบบเริ่มสนใจในเหตุการณ์นี้ว่าว่าทำไมมันรุนแรงขนาดนั้นว่ากับกับคลื่นที่แม่งแบบเออคลื่นบนทะเลคือเกิดมาไม่รู้จักคำว่าสึนามิอ่ะใช่ไหมตอนตอนนั้นมันก็มรู้จักปะตอนนั้นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรื่องข้อมูลถ้าในนัตอนเด็กๆน้อยมากนะแล้วก็จริงๆน่าจะคนในประเทศด้วยรู้ว่าเหตุการณ์การเกิดสึนามิมันจะหน้าตาประมาณไหน ถูกไหมมันน้อยน้อยคนมากๆนะที่จะรู้อะเอาจริงๆแม่คือสัพ์บัญญัติใหม่ในพจนานุกรมกูเลยอะซึนามิอะใช่แล้วประเทศนี้พอมันเกิดเหตุกูเริ่มรู้สึกว่าทําไมมันมันมีชคลื่นยักษ์อะไรขนาดนั้นเลยว่ามันมันถึงเกิดเหตุก็เลยไปรู้เรื่องราวใช่ไหมว่ามันเกิดเหตุจากแผ่นดินไหวแผ่นดินใต้ทะเลมันมันเคลื่อนใช่ไหมพอบีบเข้าหากันแล้วน้ํามันเหมือนแบบมันเหมือนน้าพุ่งขึ้นมาเหมือนเราเอาเอามือไปไว้ในน้ําแล้วก็บีบมือเข้าหากันแล่น้วน้ำก็พุ่งขึ้นมาใช่ไหม เออมันก็ม้วนตัวอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอว่าญี่ปุ่นน่ะเกิดเหตุหนักกว่าเราอีกเออเกิดเหตุอะไรก่น,นแล้วอันนี้ก่อนที่จะเข้าเรื่องนี้นะก่อนที่จะเข้าเรื่องพี่กูภ้ภัยอ่ะกูเคยไปพิพิธภัณฑ์ซึนามิเอโรงบาลอะไรวะวังหลังนะโรงบาลเลนะโรงบาลเลยนะนนเ,ยนะเออิริราชอะเออศิลิราชใช่ศิลิราชเ,เขาเขามีเหมือนเหมือนโซนพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวกับซึนามิเว้ยเออแล้วเขาจะจำลองแบบถุงถุงกระสอบทรายผ้าติบ จะเป็นอะไรอย่างนั้นอ่ะเออเออเป็นเป็นมุมพิพิธภัณฑ์หนึ่งแล้วก็มีมีมีข่าวมีคลื่นรีพอร์ตว่ามันเกิดเหตุอะไรได้ยังไงอ่ะเออก็ไปดูเขาสนใจเรื่องซึนามีมากแล้วแล้วก็หลังจากที่เกิดเหตุอ่ะเรื่องผีเยอะมากเรื่องผีเยอะจริงเออแบบชาวบ้านเราแ่กันอ่ะแล้วกูตามฟังกับกูเชื่อฝนลุกชิบหายมันมันเป็นเหตุการณ์ที่มันเนี่ยเนาะคนตายเยอะอ่ะคนตายเยอะมากแล้วมันแบบน่ากลัวมากทีนี้กลับมาที่เรื่องที่เราจะมาเล่าวันนี้ที่กูจะเล่าให้ฟังอ่ะเป็น เป็นพี่กู้ภัยคนหนึ่งที่เก็บศพช่วงนั้นเว้เออโอ้โ hmm. หเอาจริงๆอะช่วงนั้นอะไม,ไม่ไม่ใช่แค่พี่กู้ภัยหรอกมีท,ห,ทหารทหารมีทหารเกณฑ์ต้องต้องมาช่วยกันหาศพอ,อ่ะต้เพื่อเก็บศพเออมันเ,เป็นหน้าที่ของฝ่ายฝ่ายเดียวไม่ได้เยตอนนั้นอะคือมันรุนแรงมากที่คนเนี้ยเขาเล่าว่าย้อนกลับไปประมาณสิบห้าปีคือเขาเขียนตอนปีสอง9ูนย์หนึ่งเก้านะจากบทความเขาอะแล้วเขาก็ย้อนไปส mm ิบห้าปีนะแต่ตอนนี้มันมันกี่ปีแล้วตอนนี้มันกี่ปีวะจากปี สองห้าสี่เจ็ดหรือสองห้ากใช่ไหมสองห้าอ่เราสองยี่สิบปีถึงเออเกือบเกือบยี่สิบปีอ่ะสิบเก้ายี่สิบปีละเออประมาณนั้นที่กู้ภัยเขาย้อนไปว่าเขาบอกว่าเขาจะพยายามงัดความทรงจาเนี้ยออกมาจําได้ว่าหลังจากที่เกิดเหตุสึนามิซัดที่เมืองไทยได้สองสามวันอ่ะตัวเขาลงมาเป็นสารสมัครไปคนเดียวแบบไม่รู้จักใครคือไปด้วยความแบบจิตแบบอยากช่วยเหลือมากๆใช่ที่เขาเป็นคนดีมากแบบจิตทาสามากถามคือไปที่วัดย่านยาวเลยวัดย่านยาวซึ่งเป็นวัดแบบรวบรวมศพมาก่อนอ่ะ เออแบบเออเจอศพก็มาวานมาวานก่อนที่จะจาแนกอะไรเงี้ยพี่เขาก็ไปถามว่าเออบีอะไรช่วยไหมอะไรอย่างงี้เนาะเขาบอกว่าช่วงที่เก็บศพอะ่ะมันไม่ใช่เก็บศพตรงเดียวเว้ยตอนนั้นคือมันแบบทุกอย่างมันยุ่งตงงนางหมดเลยมันทั้งเก็บศพเก็บศพเสร็จต้องหาว่าคนนี้เป็นใครยังไม่พอมีทั้งยุโรปมีทั้งเอเชียผสมกันเนี่ยเออเออราเป็นนักท่องเที่ยวใช่ไหมแล้วทุกอย่างมันยังไม่เป็นระบบเว้ยแบบ ใครไปช่วยก็ไม่รู้อาฝ่ายนู้นฝ่ายนี้ส่งคนมาช่วยไม่มีอะไรเป็นระบบเลยคือแบบนะเอาเป็นว่ารู้รู้กันอะ่ะถ้าจะคุณเจอศพคุณจะช่วยคุณเอาศพมาไว้ที่วัดนี้อะไรเงี้ยเออยาก<ะ>เอาอย่างนั้นก่อนคือระบบแม่งว่างไม่ถันเลยเพราะมันนี้ไหมรถขนศพอะ่ะก็แบบรถขนศพติดรถขนศพคือเราจะได้ยินเขาพูร,ร,รถติดใช่ไหมเออรถขนศพติดติดเข้าทางเข้าวัดอะ่ะ บบหลายกิโลคือแบบว่ามันเรี่ยงยาใช่รดขนศพติดนะเว้ยคือแบบเรียงยาวแบบหลายกิโลก็จะเข้าวันแล้วก็กว่าที่คดขั้นหนึ่งอะ่ะเอ้าศพลงหมดอะ่ะคือมันใช้เวลานานมากก็ค่อยๆฝนค่อยๆข,ขนลงเออจนแบบพันต่อไปมาอะไรวรานี้พี่อาสาสมัครก็เลยยื่นอ่ะอากรคุณจะมาช่วยใช่ไหมก็เลยยื่นถุงมือไปแล้วก็บอกว่าอ่ะอยากเก็บศพก็ยกขึ้นมาเลยถ้าเจอศพกก็ยกขึ้นมาแล้วมันก็จะมี บ้านน้ำเค็มเป็นหมู่บ้านริมชายฝั่งที่ล่าเป็นหน้ากลองเขาใช้คําว่าล่าเป็นหน้ากลองซึ่งพี่คนนี้เพิ่งเข้าใจคําว่าล่าเป็นหน้ากลองคืออะไรคือเออคือจากบ้านที่มันเคยตั้งอยู่มันมันถูกแบบถูกคลื่นซัดไำไมแล้วไปกองอยู่ฝั่งเดียวแล้วมันจะเหลือพื้นที่ฟางเปล่าคือแรงเออคือสเตนอ่ะคือมันเป็นแรงน้ําซัดไปนะแล้วก็เก็บศพคือคือใช้คําว่าเก็บศพอ่ะไม่ต้องใช้คําว่าหา คือมึงไม่ต้องมึงเออถ้ามึงไปเก็บศพช่วงนะั้นหรือว่ามึงไปเป็นอาสามึงไม่ต้องหาเลยคือแบบซ้ายกระศบขวากระศบแบบเอเอ,เอพี่พี่เขาประจัยวนะ่าแล้วก็มัดใส่ผ้าขาวใช่ไหมแล้วก็มีกล้องหนึ่งตัวบางครก็จะพกกล้องไว้แล้วก็ถ่ายรูปตอนเจอศพเกิดแบบเจอดีทงดีเทลพวกแหวนสร้อยอะไรพวกนี้ก็จะถ่ายไว้แล้วพอมีญาติปัญหาว่าเออเขารู้เขาใส่สร้อยนี้ก็จะได้หายเจออะไรเงีย้ยก็จะมีคนเออถ่ายพงถ่ายภาพไว้พิสูจน์ตัวตนไว้ว แล้วก็เอาภาพพวกนั้นมาแปะที่บอร์ดเออแปะที่บอร์ดแล้วก็มันมาไล่ดูสิ่งของอะบอร์ดสิ่งของเออสิ่งของจังศพศพนี้ภาพนี้มีสิ่งของนี้ถ้าเกิดว่าญาติมาเห็นก็จะชี้ตัวได้เลยเอาชี้ศพไปเลยว่าศพอยู่ตรงนี้อะประมาณเนี้ยแล้วก็เขาบอกว่าอุ๊ยอันนี้สยองมากต้องขึ้นเคชั่นกับคนที่ฟังอยู่ว่าต่อจากนี้นมันจะมีเรื่องราวของการบรรยายสภาพศพต่างๆเออเผื่อเผื่อน้องหรือว่าเพื่อนคนไหนแบบทนฟังไม่ได้นะโอเคมันมันจะรุนแรงประมาณหนึง่งเขาบอกว่า hmm. เขาจําได้แม่นเลยว่าบ้านน้าเค็มที่เขาไปเก็บศพอะเป็นศพสาวท้องแก่คนหนึ่งที่ที่ต้องใช้สองคนปกติศพใช้สองคนอยู่แล้วอ่ะก็คือคนหนึ่งขาคนหนึ่งหัวหรือไหล่ใช่ไหมพอยุงหัวขาหรือไหลอะไรเงี้ยใช้สองคนก็กําลังจะไปยกเจอศพสาวท้องแก่่ะเออคือพี่คนนี้เขาท้องอยู่เขาท้องโตประมาณหนึ่งนัดเหมือนมนจะคลอดแต่ว่าอาจจะด้วยความแบบแบบความอืดของน้ําอ่ะมันมันเลยทําให้ท้องเขาใหญ่ประมาณหนึ่งนะแบบผิดปกติหน่อยนึงเออ ก็วอกัอนมาว่าเออเอาเตรียมเตรียมผ้าห่อศพมาหนึ่งผ้าเจอสาวท้องแก่มาแล้วก็เตรียมผ้ามาแล้วเขาก็กำลังจะยกก็อีกคนยกหัวอีกคนยกขาค่อยๆย,ยกขึ้นมาเออทีนี้พอตอนยกอะลูกเขาหลุดออกมาเว้ยเออลูกศพแบอเบเชฟบูแค่อ่านาบทความพี่เขาก็ยังแบบเ่อว่าโอ้โหคือคืใจคือใจไม่แข็งจริงอะบุงเป้สามาัดไปช่วยเขาได้นะเว้ยถึงมึงจะมีใจแบบกุศลจริงๆอะเออเออคือแบบ มันมันในนี้มากเลยคือใจมันต้องแข็งมากอ่ะแล้วก็แบบพอลูกเขาหลุดมาใช่ไหมก็จะมีการเออผ้าขาวห่อเดียวไม่พอแล้ววะต้องสองศพเนี้ยเออแล้วก็บอกเออช่วยช่วยเอาผ้ามกีกผืนหนึ่งอะไรอย่างนี้นะก็ก็มาหอ่หอทรงห่อศพไปแล้วก็ปางศพแบบพี่เขาบอกว่าตัวอยู่ข้างล่างเว้ยแต่หัวอยู่บนยอดมะพร้าวเออเออฟิลมอคือคือ,คอ,คอนึกจากเหตุการณ์ตอนที่ที่โดนอ่ะไม่ไม่รู้ว่าอย่างไงนะน่าจะปีนต้นมะพร้าวเพื่อหลบน้ําอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะ แล้วเหมือนโดนพวกสังกะสีของบ้านอะไรเงี้ยแบบพัดตามน้ําเออน่าหน้าจะฟีฟิวนั้นอ่ะแล้วแบบหัวอ,อยู่ข้างบนแล้วตัวอยู่ข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีพวกนั้นอยู่แล้วก็หลายศพมากที่ติดอยู่บนยอดต้นมไม้ไปเ,เพราะช่วงนั้นถ้าเกิดว่าทุกคนเคยเห็นคลิปเนาะมันจะเป็นคลิปที่แบบน้ําน้ามันลดใช่ไหมซึนามีน้ามันลดแบบแบบปลาขึ้นมาแล้วก็เราก็แบบตื่นเต้นกันมากใช่ปะเ,เก็บปรงเก็บปลากันนะอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่คนไทยเราไม่เคยเจอไง เออน้ำลดสู้เพราะว่าน้ำมันลงไปในในร่องแผ่นดินใช่ไหมเออเออที่มันแยกงแล้วมันหายแล้วมันก็ติดกับขึ้นมาแล้วก็ต้องวิ่งหนีเพราะตอนวิ่งหนีอะบางคนหนีไม่ทันอ่ะก็เลือกที่จะปีนต้นมะพร้าวเว้ยเพราะมันเป็นที่สูงแต่แต่บางคนก็รอดจริงนะแต่พี่บางคนก็นอดเออเพราะว่าอ่านโพสต์มาอยู่กันหลายคนก็นอดจากการปีนต้นมะพร้าวอะไรเงี้ยเพราะว่ามันขึ้นที่สูงเนาะแต่ว่าบางคนอาจจะแบบโชคร้ายโดนสิ่งของที่บรรพตตามน้ําอ่ะตัดร่างกงร่างกายไปอะไรเงี้ยเออก็เลยเกิด เกิดเป็นปัญหาเรื่องของศพที่มีชิ้นส่วนแยกออกจากกันอีกก็ต้องมาดังดูว่าชิ้นไหนเป็นชิ้นไหนอีกใช่ใช่แล้วก็ปางล่างก็ก็หาชิ้นส่วนของของเขามามาคืนให้เขาไม่ได้อะเพราะแบบเป็นคนละทิศละทางอะไรเงี้ยเออมันก็จะมีปัญหาเรื่องนี้แล้วก็อุ้ยอันนี้ก็สยองม,มากมันมันเป็นเรื่องของโรงแรมหรูต่างๆไว้พวกฮุวิล่าที่เออมันจะมีโซนแบะ อาพูว right? oh. right. <cn> ิล no ล่าติดชายทะเลเ็าจะแพงมากใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องอาหาจากหาไม่กี่เมตรอะไรเงี้ยเออพูวิลล่าพวกนั้นก็จะแพงมากที่เขาบอกว่าพวกภูวิลล่าเนี่ยจะเก็บยากมากเรื่องของศพอะเพราะว่าศพอะจะถูกน้ําอ่ะม้วนพัดเข้าไปอยู่ใต้ปูวิลล่าเว้ยหรือว่าใต้สระเออเหมือนใช่มือมือเนื้อผ้าแบบสระสระน้ำของพูวิลล่าอยู่ติดอยู่ติดทะเลอะแล้วเวลาคลื่นมามันก็จะม้วนเข้าไปอยู่ในแบบอยู่ในใต้สระอะไรเงี้ยเออจะไปจะไปกองอยู่ใต้สระอะไรเงี้ย เขาบอกว่าต้องรอกลิ่นออกเว้ยถึงจะรู้ว่าศพจมใต้ผูวลาเยอะมากเออมัน oh. จะมีสิ่งของบางอยู่ในน้ําอยู่บนผิวน้ําอะไรเงี้ยเยอะแล้วก็พี่เขาบอกว่าจะมีศพศพน้องคนนึงเป็นศพเด็กน้องเป็นศพเด็กต่างชาติถงชาติาตอะ่ะเขาบอกว่าเขาไปเจอในชั้นตู้เสื้อผ้าเว้ยเขาบอกว่าไม่แน่ใจว่าน้องอ่ะเข้าไปหลบหรือว่ายัางไงแต่พอเปิดโตมาคือน้องก็ออกมาน้องออกมาอเออเหมือนน้องหล่นออกมาคือเหมือนเหมือนน้องซ่อนตัวเรมั้งคิดบ้านนะไม่ไม่น่าจะแต่ว่าโดนน้าพัดเข้าไปอะไรเงี้ย น้องก<ม>็หล่นมาแล้วก็พวกข้าวของแบบแบรนด์น,นงแบรนด์นี้แบบมันก็จะแบบเต็มเลยอ่ะเอาาเอบบแบบพูวิลล่าแพงๆไงเออมันก็จะเต็มเลยอเงี้ยเรื่องเรื่องของศพที่พัดเข้าไปอยู่ในใต้เสาวไยแล้วแบบมันก็จะมีแบบเออตามตามใต้เสามันก็จะมันก็มีรูอ่ะรูคือสาน้ำเป็นกระเบื้องใช่ไหม,มแรงน้ําหรือว่าสิ่งของไปกระแทกใต้เสามันก็จะเป็นรู้ย แล้วก็เหมือนซบก็จะอัดเขาไป่ได้รู้ด้วยอะ่ะทีนี้พอไปไปติดต่อเจ้าของบูรลา่าถ้าเกิดว่าจะไปทําการแบบเจาะเจออะไรสระน้ําเนี่ยก็ต้องไปขอก่อนถูกไหมไม่ใช่เออไปเกิดเหตุแล้วเราเออไปทําทําอะไรไม่ได้ไงก็ต้องไปขอไปคุยกับทางเจ้าของโรงแรมซึ่งบางโรงแรมก็บอกว่าเฮ้ยมันทํามาแพงมากเลยนะอะไรเงี้ยสระน้านี้เออมันมันเป็นเรื่องของธุรกิจที่เขาลงทุนไปแล้วแล้วคุณมาเจาะมาเจอมามาพงมาพังเนี้ยมันมันก็มีผลต่อธุรกิจเขาใช่ไหม ก็ม sí, ีการเจรจากันไปเจรจากันมาทุแบบเออขอขุดนิดนึงได้ไหมขอเจาะนิดนึงได้ไหมแบบให้น้ำมอธรักษ์ออกมาอะไรเงี้ยนิดนึงเออเพื่อเพื่อตรวจสอบดูเผื่อมีมีพี่พี่น้องๆ้องที่เป็นศพอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยก็จนแบบว่าโอเคอนั้นนิดนึงแล้วกันก็เรียกรถขุดเจาะมาเจาะทีนี้พอเจาะศพก็ไหลออกมาเป็นร้อยเลยเว้ยทแบบระบายออกมาตามน้ําที่มันขังอยู่ในใต้กูเวล่าเออระบายตัวกูจะุนึกภาพตามพี่เขาบรรยายได้แบบโอ้โหออออกมาไหลออกมาตามเป็นศพเลยเออแล้วก็พี่เขาบอกว่า ทุกวันนี้ถ้าเกิดว่าไปไปในบริเวณท,ที่เขาเคยไปเก็บศพนะ<อ>เขาบอกว่าโรงแรมเขาเปลี่ยนชื่อกันหมดแล้วอาจจะมีการเซ้งให้เจ้าของใหม่ด้วยราคาถูกอะไรเงี้ยเพราะว่าพอจะรีโน,โนโวเวทมันแพงใช่ไหมละ่ะเหมือน <S <S แทบจะสร้างใหม่อะ่ะเออเหมือนแ้าจะสร้างใหม่อะ่ะก็เลยมีการโครงการขายแล้วก็เปลี่ยนชงเปลี่ยนชื่อไปที่เขาเดินไปทุกวันนี้เขาก็จะบอกว่าประมาณว่าแบบเออโรงแรมที่เคยชื่อนี้ที่เราเคยมาเก็บศพที่นี่อะไรเงี้ยเขาก็จะแบบ พานานาถึงศพเหล่านั้นที่แบบเออเขาเคยช่วยอะไรอย่างนี้นะเออก็จะรู้ว่าโรงแรมนี้ตรงนี้เคยชื่อนี้อะไรเงี้ยแต่มันก็ผ่านมานานมากแหละทุกวันนี้ก็เป็นปกติแล้วมันก็ไม่มีเรื่องอะไรพวกนี้นะออาแล้วเขาก็บอกว่าจากเหตุการณ์ที่เก็บศพของเขาอะผ่านมาช่วงอาทิตย์หนึ่งอะคือมันเก็บหนักมากเป็นหลักเดือนเว้ยเป็นหลักเดือนจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ไม่ได้เจอศพทุกศพนะคือบางศพก็เหมือนแบบโดนดูดกลืนหายไปนทะเลอะเออพูด,พ,ดพูดถึงเรื่องการดูดกลืนหายไปทะเลอะมันมันมีเรื่องราวหนึ่งเกี่ยวกับ ชายชาวญี่ปุ่นคนนึงตามหาภรรยาของเขาที่หายไปไว้ยเขาโดนซึนามิซึ่งเรื่องเนี้ยเบสออนทูซอรรี่ของ MV ซ่อนหาของแทตูคอนเลอร์อ๋อเออเออเออคือคือตามตามหาศพของผู้หญิงที่แบบว่าไปหลบอยู่ตรงที่ใดอ่ะแต่ฉันยังจะรู้อะ่ะเออที่ทอนันข์ขรุกมากแล้วเขาก็หยิบหยิบเรื่องของชายชาวญี่ปุ่นคนนี้มาเนาะเออแบบบางศพก็คือถูกพัดเข้าไปในทะเลกลับเข้าไปอะไรเงี้ยแล้วก็ผ่านมาเจ็วันในในช่วง7็วันเนี้ยเจ็ดวันที่ผ่านมาศพจะเริ่มอืดแล้วมีเขาโฮงความปวด ปวมของผิวหนังมีเรื่องสองแบบน้ำลงน้ำเหลือน้ำหนองอะไรเงี้ยเอเอมันจะเริ่มแบบพองเพราะว่าศพเริ่มบืนแล้นะศพไหนที่เพิ่งจะเจอก็จะแบบจะจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วก็ทีมมงทีมหมอเวลาเขาเจอศพเขาก็จะแบบปาดกับภู้งแก้มถอนฟันเก็บ DNA อ็นเออะไรเงี้ยบางศพที่เคยไปทําฟันมาหรือว่าแบบ เคยแบบม,มีมีฟันที่แบบว่าเป็นเป็นฟันกรอขึ้นมาเป็นฟันปอกไหยเขาก็จะเก็บไว้เพื่อยืนยันกับญาติทีหนึ่งนะเนาะว่าอาซีนี้เขาไปทําฟันมาหรือเปล่าซี่บนซีล่างอะไรเงี้ยก็มีการขุดกระพุงแก้มอะไรกันไปแล้วก็พวกตํารวจต่างทหารในร้อยๆก็จะเริ่มมาช่วยกันแบบเยอะมากหลายฝ่ายแล้วตอนเนี้ยเออพอผ่านไปทีหนึ่งก็ยังเก็บไม่หมดนะแล้วบางศพก็จะแบบเหมือนฟีบติดกระดูกไปแล้วว่าด้วยความที่เขาผอมเนาะ แล้วร่างกายเออกูเกิไม่รู้กระบวนการในทางชีววิทยานะว่าว่ามันเป็นเป็นยังไงเรื่องของการฟรีบติดกระดูกนะแล้วก็ปัญหาเรื่องของคนเอเชียกับชาวต่างชาติก็จะถูกแยกออกจากกันรู้สึกว่าศพชาวต่างชาติจะถูกไปที่สุสานไม้ขาวถ้าเกิดว่าเราเซิร์ชใน Google Ma p ตอนนี้ก็ยังเจอบ้างสุสานไม้ขาวนะแล้วก็ศพคนไทยก็คือศพคนเอเชียรุ่นหนึ่งศพคนเอเชียนะแบบพวกพี่คนจีนหรือว่าพวกพี่ๆที่แบบมาเที่ยวที่เป็นคนเอเชียก็จะอยู่ที่วัดยันยาว เออก็จะคนเอเชียมันแยกยากด้วยเออเอ,อ,อาจจะรวมรวมกันอ่ะรวมๆมกันอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องของนาตาไม่ก็เป็นปัญหาเว้ยแบบเจอศพแต่แบบโนนเนมอ่ะอันโนไม่ไม่รู้ว่าเขาคือใครอ่ะก็ก็จะมีการเขียนที่ป้ายใช่ไหมเขียนที่ป้ายรอญาติมาคอนเฟิร์มรออะไรอย่างเงี้ยแบบเรียงปเป็นแถวแถวไว้อะไรเงี้ยแล้วก็พอผ่านเวลานานไปอ่ะน้ําเหลืองมันจากศพแล้วก็กเปื้อนป้ายเ,เไไว้ยเออเออแล้วข้อมูลมันก็โดนลบนาตามันก็หายอะไรเงี้ย เออเออมันมันมีเรื่องโอ่งลันเท่าั้นแหลคือปัญหามันเยอะมากแล้วมันซับซ้อนมาปากแล้วก็บางศพอ่ะก็แบบว่าไม่มีที่เก็บแล้วอ่ะห้องโยงห้องเย็นจากวัดก็คือเต็มเลยอ่ะก็ต้องฝังคือโอ้ผ่านมาทิศสองทิศแลวญาติคนนี้ไม่มาสักทีอะไรเงี้ยแต่สัญเชา่ำว่ากันพอฝังเพื่มวันลุ่งคืนญาติมาก็ต้องขูดขึ้นมาเออคือปัญหาของพี่กู้ภัยมันจะเป็นประมาณนี้ว่าคือแบบโอ้โหปวดหัวแทนพวกเขาแหละคือแบบว่าต้องแบบจิตแข็งไม่พอแล้วก็ต้องจัดการเรื่องระบบ งานที่กําลังทําเออเพื่อมันเป็นเนตจ้างมากแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราดูช่วงเวลาจริงๆของมันที่เกิดเหตุคือซึรนี้มันยี่สิบหกทันวาใช่ไหมยี่สิบหกทันวาแล้วอีกห้าวันหมดก็ปีใหม่อะันจะเที่ยวเลยใช่นอีกห้าวันก็ปีใหม่พี่เขาบอกว่าตอนตอนช่วงนั้นคือผ่านมาประมาณห้าวันก็เกิดประมาณที่หนึ่งแล้วนะแล้วก็มีการเข้าดาวกันแล้วก็มีการจุดเทียนแบบส่งวิญญาณกันเว้ยแล้วก็ไม่รู้ว่าศาสนาไหนเป็นศาสนาไหนอะคือแบบเขาบอกว่าสปีสตาให้หมดเลยอ เขาไปตาไปหมดเลยเออคือแบบมันต้องจําแนกศาสนาแล้วอ่ะคือมันแบบมันมันยากมากที่จะทําเรื่องแบบเออคริส,บบสต์เอออะไร,ะไรเงี้ย<ๆ>ก็เลยอาจจุดเทียนกับคนเล่มลวกันแล,แล้วก็สวดส่งไปอะไรอย่างี้แล้วก็เขาบอกว่าพี่ๆกู้ภัยหรือว่าพี่ๆทหารหลายๆคนที่มาช่วยกันตอนนั้นนะเออผ่านมานานอะ่ะเกอบแบบหลักเดือนอะ่ะบางคนตอนแรกฟิตมากเลยเว้ยแต่พอไปไปมาเหมือนแบบโดนดูดพลังงานอ่ะเหมือนเสียสติเพราะว่าเจอภาพเหล่านั้นทุกวันอ่ะ เออแบนแบบใช่อันนี้ก็เป็นเรื่องของจิตใจเหมือนแบบกันที่แบบว่าเออบางทีเราเห็นอะไรซ้ำๆที่ที่มันไม่ใช่ภาพที่เราแบบอยากจะมองก<ม>ันเน่เออม,มันมันก็เจอเหตุการณ์แล้วทำให้เขาเสียสติไปเลยบางคนก็แบบหายหายไปเลยอ่ะไม่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 ไมาเอาแล้วอะ่ะไม่มากลับมาทํางานแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังมีคนใหม่ที่เขามาช่วยมาเติมเติมตลอดอย่างเงี้ยแล้วแล้วก็มีศพหนึ่งที่เออเหมือนเขาบอกว่าเป็นศพผู้หญิงชาวต่างชาติแล้วก็สวมแหวนสวมตังงาน วดังงานนังอยู่ซึ่งหหวนดังงานก็เหมือนแบบเขียนชื่อเขียนอะไรไว้อะแล้วก็เหมือนแบบตามหาสามีชื่อนี้อะ่ะเออตามหาสามีชื่อนี้เพราะคาดว่าสามีกับภรรยาขอเขาเน่น่าจะมาเที่ยวด้วยกันใช่ไหม,มแล้วพอโทรไปหาสามีอะ่ะสามีอยู่กรุงเทพแล้วเว้ยสามีอยู่กรุงเทพแล้วสามีเ,<อ>เขาเขาคือไม่ได้หนีนะแต่คือบอกว่าเขารับไปได้ที่แบบจะเห็นสภาพศพภรรยาของเขาเว้ยเขาก็เหมือนแบบ<อ>ฝากไม่ล่า,ากพวกพี่ๆแบบจัดการศพของภรรยาผมด้วยครับอะไรประมาณเนี้ย เอออาจจะเก็บแหวนมาให้ผมหน่อยเออคือบางคนก็รับไม่ได้จริงอ่ะแล้วแล้วมันก็กลายเป็นสาเหตุหนึ่งที่ว่าทาไมศพบางศพถึงแบบไม่มีคนมารับอ่ะทั้งทางที่มันมันควรจะมีทุกคนอ่ะเออมันก็ได้มีใช่รับไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางคนเขาก็มาแจ้งนะบอกว่าเออศพนี้คนนี้ถ้าเกิดว่าเจอคนนี้รูปร่างนี้นะครับหรือว่าเออใส่ทรงใส่สร้อยมีแหวนก็สามารถแบบฝันได้เลยนะครับอะไรประมาณเนี้ยคือไม่รออยุ่ไม่ไม่รอยไม่รอรบ ใช่ไม่รออยู่ดูแล้วก็เเรื่องสุดท้ายที่พี่เขาบอกคือพี่เขาพูดว่าเพิ่งเห็นความสาคัญของรอยสักเว้ยเออเออเออ,เอ,อ,เอ,อมึงเข้าใจใช่ไหมว่าพาะอะไรแบบก็เออก็คือผิวหนังมันมีรอยสักอะไรเงี้ยถ้ามายืนยันคือรอยสักแต่ละคนอ่ะมันมันจะไม่ไม่เหมือนสร้อยเหมือนแหวนอ่ะคือสร้อยแหวนมันมันยังยากกว่ารอยสักอ,ะอ,ะอ่ะอคือพอเห็นปุ๊บอักที่แขนของผู้หญิงคนนี้สักรูปนี้ก็คือแบบรีพอร์ตเลยว่าศพนี้สักรูปนี้พอญาติมาดูคืออ่ะใช่แน่นอนอ่ะ ยกเวทแต่ว่ามีคนสักเหมือนกันอะไรเงี้ยออพี่เขาบอกว่าเรื่องรอยสักเป็นอันดับหนึ่งเลยในการขัดแยกคนเว้ยเออเออึออ่งเห็นข้อตวาของรอยสักนะแต่ว่าพวกเราก็ไม่ไม่ได้สักเพื่อที่จะไปไปใช้ในวิธีนั้นเนาะนนเออเออแต่แต่แค่ว่าเออแต่แค่ว่ารอยสักอะมันมันสามารถจําแนกได้ด,<บ>ดีกว่า,วาข้าวของนั่นเองเออนี่คือเรื่องราวของที่กู้ภัยคนหนึ่งที่แบบสยดสยองมาก แล้วแบบเรื่องผีที่เกิดจากซึนาเดอมีเนี่ยกูกูอ่ะกูจะชอบแบบดึงโดดเรื่องนี้มากกว่าเว้ยเพราะมันมันดูไม่รู้ว่ามันมันเบสออนทูเรื่องได้ปะวะเออพอเรื่องไหนที่มันมาจากความเป็นจริงอ่ะมันมันรู้สึกมันเลียวอ่ะมันมันเลียวมันน่ากลัวแล้วโูแล้วตอนนั้นเหมือนแบบมันมีเรื่องของวิญญาณเยอะมากนะเว้ยถึงกระทั่งถึงกระทั่งออกออกทีวีนะออกข่าวทีวีอ่ะเออเหมือนยบเป็นสกู๊ปเล็กๆ่ะบอกชาวบ้านแบบได้ยินเสียงอะไรตลอดเลยแบบ เสียงแบบคนกรีดร้องตอนกลางคืนแบบหลายๆเสียงอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงแรกๆอ่ะที่ศพไม่มีที่ไปใช่ไหมเหมือนพวกพี่ๆเขาเอาไปวางแบบริมชายหาดปั้งแบบเรียงๆกันอะ่ะมันจะมีภาพอยู่บูจําไม่ได้คือแบบเรียงๆกันรอญาติมาเนาะและ้วโซนๆอ่ะมันมันจะเต็มไปด้วยศพที่แบบคือฟิลสุสานมันก็จะฟิลสุสานอะ่ะแต่ฟิลศพที่ยังไม่ได้ถูกฝังอะ่ะมันมันเด็กฟิลหนึ่งเว้ยและนี่ยังแบบเออมันย<ำ>ังมีภาาดิบอะดีเด้วยภาพดิบอะ สภาพเด็กก็จะเปื้อนน้ำเหลืองน้ำหนองอะไรเงี้ยเอเอคือคือเหตุการณ์นั้นมันน่า,นากลัวมากแต่ว่ามันผ่านมาเมือ่อกี้เรานะับปีก็เกือบยี่สิบปีแล้วเนาะใช่เกือบเกือบเกือบยี่สิบใช่น้องๆที่แบบช่วงนั้นอยู่อนุบาลยอะไรเงี้ยอาจจะยังแบบไม่ไม่ได้สัมผัสถึถงเหตุการณ์นี้เนาะแต่ก็ก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบจะไปจะแบบศึกษาว่าเออทำไมต้องเราต้องสัมผัสด้วยอะไรประมาณนะั้นแต่อยากจะบอกว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์นี้แล้วมันน่าหดหัมาก แบบถึงขนาดข่าวทีวีออกแบบทุกวันเป็นเวลาประมาณสองเดือนสามเดือนอ่ะอเออมันหดหูมากแล้วก็มึงเคยดูหนังมวะเรื่อง impossible อ่ะเรื่องที่ที่พระเอกที่เล่นเป็น s p i d ์ r m a n เล่นอ่ะฮอ o แลนด์อ่ะเออคือตอนนั้น,นคือตอนนั้นฮอ o แลนด์ยังยังเป็นเด็กอยู่เล่เล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 นเรื่องเนี้ยจำลองเหตุการณ์สึนามิอ่ะโอ้โหว่บเป็น,นไงวะคือใช่อยู่ใน넷ฟลิชมั้งคือเหมือนแบบเป็นครอบครัวชาวต่างชาติพ่อแม่ลูกลูกสองคน เออแล้วก็ตามหากันเว้ยอันนั้นก็เหมือนเป็นเรื่องจริงเหมือนกันเหมือนตามหากันอะแบบตามหาไปตามหามาแล้วแยกกันอะไรเงี้ยเออแล้วก็มีช่วงอุ้ยแต่วิชวลเอฟเฟกต์มันสุดยอดมากคือแบบจําลองแบบน้ําป่าไม่ใช่น้ำป่าเด็กตาซึนาดมีคือซัดมาแล้วแบบเกาะหอนงงหอนไม้้วก็โดนอะไรบาดที่ขาใต้น้ําอะไรเงี้ยเออลองลองดูถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยเดินลองดูครับอ่ะนี่คือเรื่องราวประสบการณ์เดนามิจากพี่คู่ภัยคนหนึ่งทีบฉช่อ่านทีเดียล้วมันข้สยบไอ้มันมีอยากแถมนิดนึงว่าเคยมังเรื่อง น่าจะตึกโกสนะก็มีเหตุการณ์ที่แบบเขาเข้าไปพักไอย่างเงี้ยแล้วมันก็เจอเจอเจอวิญญาณในห้องเจออะไรเขาเออเออเป็นศพจากเหตุการณ์แบบก็หมายถึงว่าแบบที่พักใกล้ๆโซนโซนท s นามิที่โดนใช่โอ้โใช่แบบพองนี้เยอะใช่ไหมเยอะมากใช่ยังอยู่เออแล้วแล้วสุดท้ายโซนกลายเป็นว่าโซนโซนนั้นอ่ะปัจจุบันอ่ะ มันแบบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นจะมาจากเรื่องนี้ไว้บริเวณนี้เคยเกิดเหตุการณ์สนึนามิมาก่อนอะไรเงี้ยเออกว่าโซนตรงนั้น,นอะใช่มันเยอะมากแต่ปัจจุบันไม่มีแล้วนะนะปัจจุบันก็เป็นสถานที่เที่ยวปกติแหละเออมันใช่มันยี่สิบปีปแล้วแต่ว่าเรื่องเราแปลกอะไรเงี้ยชาวต,ต้องไปถามแบบคือแบบยายๆแกๆอเออพวกลุงๆุงที่อยู่บริเวณนั้นอะว่าถ้าอยากรู้เรื่องจริงอะพวกลุงอะน่าจะรู้เออได้คนพื้นที่ได้คนคนพื้นที่นี่แบบนี่เลยอะแต่กูอยากไปฟังมากนะเว้ยแบบไปถามเขาอะ กูชอบคุยกับลุงๆอะไรพวกนี้ไว้แบบเออแบบลุงอยู่มาแบบเป็นสิบยีปีเคยมีเรื่องอะไรแบบนี้ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วการฟังเรื่องเล่าจากลุงพวกนี้แม่งเลียวจัดอะประสบการณ์ตรงไงเออไม่ใ่แค่เลียวนะบ่จะขนลุกอะมันจะขนลุกเอาไว้แบดับเราไปต้าแล้วลองไปนี่ไหมลองไปจะจะฟีลแบบร้านขายของชําเก่าอะไรงเงี้ยออใช่แล้วแม่ก็คือเราไปคุยกับลุงแล้วเราเก็บสตอรี่มาเล่าไหมได้แค่มีโอกาสไปแล้วสนใจน่สนใจ โอเคครับสำหรับคนดีก็มีมานี้ครับผมก็อมขอตัวก่อนในคืนหลอนออดิสคอร์ดถ้าเดี๋ยวเราจะกันมาในเรื่องหน้าครับไปแล้วครับเติมครับบ๊ายบายครับ